สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอยู่ที่ตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับก็เป็นจุดขายตั๋วนะครับตรงนู้นจะเป็นขายตั๋วแล้วก็ตรงนี้เขียนไว้ว่าเบนท์เถื่อนตำก๊อกนะครับก็มีเรือออกไป2ลำนะครับตอนนี้เย็นแล้วนะครับผมก็เลยยังไม่เข้านะฮะกำลังคิดอยู่ว่าจะเข้าดีไหมก็จะเอาบรรยากาศตอนเย็นดีนะครับตรงนี้เป็นท่าเรือนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเรืออย่างนี้นะครับเขาห้ามนั่งต่างชาติเนี่ยนั่งได้แค่2คนต่อลำนะ2คนต่อลำนะครับมาดูเรือก่อนนี่ครับเรือเนี่ยฮะจะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นเรือพายแล้วก็พาเข้าไปดูวิวตามก๊อกนะฮะอยู่ที่จังหวัดนิงบิงนะครับประเทศเวียดนามนี่ผมก็มาพักที่นี่นะครับราคาตั๋วอยู่ที่ค่าเข้าเนี่ย150,000นะครับค่านั่งเรือหรือลำเนี่ยนั่งได้2คนนะฮะก็เป็นทั้งหมด 300,000 นะครับแต่ถ้าเรือมีคนมาหารด้วยนะครับก็จะเหลือแค่ประมาณ 75,000 นะครับวันนี้ก็ขนอ้อยผ่านไปนะครับก็เป็นข้อมูลเอาไว้นะครับ300,000แล้วตีว่า300,000แล้วกัน300,000นี่ก็ประมาณ450บาทครับผมนะครับนี่เข้าไปแล้วนี่ตอนเย็นก็สวยเหมือนกันนะฮะสวยเหมือนกันนะฮะเอ๊ะหรือว่าผมจะเข้าไปตอนเย็นดีเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีครับก็อันนี้เอาค่าตั๋วมาฝากก่อนแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ